ชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะมาทำอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรก็ได้มันจะว่าท่านจะให้ผมทำอะไรต่างหากนะเนาะท่านจะให้ผมทำอะไรที่อยู่หน้าจอนั่นนะให้ทำอะไรก็ได้หมดนะมีข้อแม้แม่ตัวนี้ก็ขอมีข้อแม้นิดเดียวเองข้อแม้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพอถึงจุดหนึ่งอะไรคือข้อแม้ก็จะรู้เองว่าเขาเป็นเนื้อหาวันนี้มีอะไรเนาะดูงอกตันหรือเปล่าวันนี้พอมีอะไรช็อตโน้ตไว้บ้างเปล่าดูนะดูสิพอจะเริ่มได้เขาได้ความแล้วเนี่ยเปิดมาเปิดไปแล้วก็เจอจนได้แหละมีแต่กระดาษเปล่าไม่จะมีอะไรเลยเนาะไปกันทั้งที่ไม่มีอะไรเนี่ยเนาะลำดับความให้ดีนะฮะในวันนี้มันเป็นวันที่30ตุลาคม2561เนาะโดยปกติแล้วผมนึกถึงนู้นนะฮะยุคสมัยเรียนหนังสือม.1 ม.2 แล้วกันม.3 ม.4 ม.5 ประมาณนั้นนะครับพอเวลาถึงวันที่23ตุลาเนี่ยหนาวนะพี่น้อง23ตุลาเนี่ยเป็นที่รู้กันแล้วฮะว่าวันปิยมหาราชหนาวยิ่งผมอยู่ชายแดนนะจังหวัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยโหนู่นนี่แต่เจียงไฮเจ้านู่นนะครับลงไปถึงนู่นอุบลจึกนะอุบลนั่นนะดินแดนอุบลเนี่ยมันอยู่ในเขตจังหวัดขอโทษสุดขอบอุบลเนี่ยมันเป็นแม่น้ำโขงนะอำเภอโขงเจียมไงนั่นแหละเลยกันแถวๆนั้นก็นะอำเภอโขงเจียมกันแล้วกันนะนั่นแหละจึงได้รู้ว่าอ๋อในช่วงเวลากลางเดือนตุลาคมมาถึงวันที่23 24ตุลาคมโอ้คุณหนาวมาถึงวันนี้เฮ้ยไม่เห็นจะมีความหนาวใดเลยอะไรมันเปลี่ยนไปเนี่ยก็รู้จักกฎพระไตรลักษณ์ไปละทุกขังอนิจจังอนัตตาอนิจจังมันแปลว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็แปลว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเห็นไหมใช่นะคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปกำลังจะบอกท่านที่อยู่หน้าจอว่าใดๆที่ผ่านมาแล้วนะหน้าวันนู้นกับหน้าวันนี้มันคนละเวลานะมันคนละสถานที่นะและมันคนละสถานการณ์นะเพราะฉะนั้นเป็นเพียงความทรงจำเอาไว้เฉยๆได้ไหมล่ะที่มันผ่านมานั่นนะเป็นเพียงแค่ความทรงจำเท่านั้นก็พอดีไหมล่ะถ้าหากว่าหยุดตรงนี้ได้พิจารณาตรงนี้ได้แล้วก็เพียงแต่บอกว่าละวินาทีนี้ได้เราคือใครทำอะไรอยู่มันจะตรงกับคำว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นมันมีคำคำหนึ่งปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะปัจจุบันก็แปลว่าวินาทีนี้มันทันสมัยคำว่าสมัยโน้นกับสมัยนี้
มันก็คนละสมัยเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันนะฮะแต่ละคนแต่ละท่านเติบโตมาถึงวันนี้อายุเท่าใดล่ะแต่ถ้าหากว่าเราอายุเท่ากับลูกหลานในวันนี้ลูกหลานในวันนี้เขาเกิดมาเขาเห็นอะไรเขาเรียนรู้เรื่องอะไรและตัวเราอายุเท่ากับลูกหลานในวันนี้หน้าวันโน้นเห็นอะไรเรียนรู้อะไรมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กำลังจะบอกว่าต้องปรับตัวเข้าหากันเห็นไหมครับจะยึดติดคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมักจะยึดติดว่าลืมไปลืมเทียบการเวลาที่ผ่านมาเอาปัจจุบันของตัวเองเป็นตัวตั้งโดยไม่คำนึงถึงบุคคลที่เขาเกิดใหม่ใหญ่หลังมาซึ่งเป็นปัจจุบันในวินาทีเดียวกันไม่เข้าใจแน่นอนนะเด็กๆเขาจะไม่เข้าใจในสิ่งที่30ปี40ปี50ปีที่ผ่านมาแน่ๆเพราะเขาเกิดมาเขามาเจอแล้วจ้ะมือถือมือถอยครับเห็นไหมเจอแล้วชีวิตจริงก็อยู่ตรงนี้แล้วทีเนี้ยเด็กตัวเล็กตัวน้อยสิ่งเหล่านี้จะห้ามปรามเขาได้ไหมต้องบอกว่าใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นเพราะนี่เป็นแหล่งความรู้แหล่งข้อมูลนะเขาจะมีความรู้ใดๆอยู่ในตรงนี้หมดมือถือมือถอยเพราะฉะนั้นมันจะหลีกเลี่ยงการเรียนรู้ไม่ได้เคยได้ยินไหมฮะครั้งหนึ่งรัฐบาลไทยเราเนี่ยทำหาแท็บเล็ตแท็บเล็ตก็คือยังไงโน้ตบุ๊กนี่คำว่าแท็บเล็ตแจกเด็กฟรีเห็นไหมคนที่ไม่เข้าใจก็ห้ามปรามกันมากมายกายกองถ้าก็เติบโตมาเขาก็มาเรียนตรงนี้มีครูสอนสั่งให้ชัดแจ้งชัดเจนมันจะมาใช้ที่ว่าบุคลากรที่จะมาสอนต่างหากไม่ทันเอาคนรุ่นเก่ามาสอนเนี่ยจบข่าวเลยกับคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่เขาจะรับรู้เร็วใช่เราสอนเขาให้เพียงแค่หลักการส่วนวิธีการแล้วก็ประสบการณ์เขาก็จะไปค้นหาเอาเองแต่จะต้องบอกให้เขาวิธีการค้นหาอย่างไรนะครับเห็นไหมครับถ้าหาว่าผู้ใหญ่เข้าใจเด็กหรือเข้าใจงบประมาณของแผ่นดินของรัฐบาลที่ผ่านๆมาเนี่ยถ้าเข้าใจผมว่านี่มันประมาณสักสิบกว่าปีมาแล้วนะเด็กประถมณวันนั้นหรือมัธยมหนึ่งณวันนั้นหน้าวันนี้ผมว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับเห็นไหมก็เพราะสิ่งนี้นะฮะมันทำให้เด็กวัย 14-15 ปีเนี่ยก็ไม่รู้จะเอายังไงทีเนี่ยเทคโนโลยีมันมามันหยุดไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าหากก็มีหลักการสอนแต่เบื้องต้นวิธีการแต่เบื้องต้นประสบการณ์เข้าหาเองผมว่าจะได้เด็กเก่งเยอะแยะมาทีเดียวแหละนั่นเขาเรียกว่าลงทุนทางด้านการศึกษาไม่ได้เคยคิดว่าเออมันถึงวันนี้ถึงจะมาคิดทีหลังเหรอโอ้นี่เขาว่าวิสัยทัศน์ครับหลายคนคิดคือยึดติดของเดิมอ่ะไม่คำนึงถึงยุคสมัยมันก็เลยไม่ทันยุคไม่ทันสมัยตกลงลูกหลานไทยอายุ10กว่าปี20ปีเนี่ยก็เลยกลายเป็นสู้ต่างชาติเขาไม่ได้หรือเปล่าอ่ะหรือว่าสู้ได้อยู่ร้อยคนเนี่ยนะเอาไปสู้เขา5คนสิพอไหมล่ะร้อยคนลูกหลานไทย
สู้เขาได้อยู่ภายใน5คน10คนไม่เกิน10เดือนแล้วที่เหลือ8 9 10เอาไว้ที่ไหนเห็นมั้ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยโอกาสการศึกษาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามีแต่บุคคลที่มีครอบครัวมีฐานะมีสตุ้งตังกันได้รับรู้เรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้คนที่ฐานะที่ไม่ดีพอก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ไม่สามารถทันกับเหตุการณ์กันได้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันคิดไม่ออกหรือว่าอิจฉาตาร้อนกันเนี่ยนะนั่นอย่างว่าแหละตกยุคไปเยอะนะตกช้าเยอะเลยครับคนไทยในเรื่องแบบพวกนี้เสร็จแล้วก็มาเอาสิ่งเศษเหลือมันมาใช้ทุกวันเนี่ยของเขามันพุ่งมาตั้งนำหน้าไป15ปีแล้ว10ปี15ปีแล้วพวกนี้เทคโนโลยีพวกนี้ต่างโลกต่างชาติหรือชาวโลกเขานำไปตั้งประมาณ10ปีนะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้คนช่วงนั้นมามันก็จะมีการถ่ายทอดถ่ายเทกันรุ่นสู่รุ่นกันโดยธรรมชาติของการสื่อสารกันเนี่ยก็ไม่คิดถึงกันมาถึงวันนี้จะไปไงต่อทีเนี่ยทะเลาะกันต่อไหมการศึกษาของเด็กเรื่องจะบอกว่าเรื่องของเขามันก็ไม่ใช่เพราะว่าคนในสังคมเดียวกันเนี่ยมันกระทบถึงกันหมดนะฮะใช่ไหม คนที่อายุ80 90กับเด็ก 4-5 ขวบไปแล้วกระทบถึงกันนะเพราะมันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือประเทศไทยแห่งนี้ถือว่าบ้านเดียวกันใช่ไหมฮะหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อทีเนี้ยนะเอาใจคนแก่เด็กเอาไงต่อเอาใจเด็กคนแก่ก็โวยโอ้ยก็เพราะว่าไม่ได้ขีดเส้นนะวะผมก็หวังเรื่องของเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นี่แหละก็จะมีการก็จะมีวางบรรทัดฐานเหล่านี้ให้กับคนรุ่นหลังๆต่อไปนั่นนะผมเชื่อมั่นสูงมากนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะเรื่องอย่างเงี้ย เป็นเรื่องที่ต้องรู้ให้ทันและทำให้ได้ให้ทันกับเพื่อนบ้านชาวโลกเขามิฉะนั้นแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือเขาโดยที่ไม่รู้ตัวกลายเป็นทาสซ้ำไปเพราะนาทีนี้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะใบ้นะฮะเป็นใบ้ทันทีนะครับทุกวันนี้มีเครื่องมือตัวนี้ตัวเดียวเดินทางรอบโลกเลยสบายเลยคนที่ใช้เป็นสบายไม่ต้องพกอะไรเลยนะสบายสบายด้วยเห็นไหมครับไอ้ไม่รู้ก็งงโขงต่อไปอย่างลุงออกนะไม่รู้ก็งมไปเรื่อยแหละจ้ะไม่รู้การใช้เยอะแอปพลิเคชันในนี้เต็มหน้าจอใช้จริงๆมันกี่แอปในเวลาเนี่ยอย่างนาทีนี้อ่ะมาใช้แอปของอะไรนะ Face Live Facebook เดี๋ยวนี้นี่ใช้ Face อย่างอื่นก็ไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมครับคนที่มีเวลาเด็กๆเขาเป็นอยู่ในวัยของการเรียนรู้รับรู้เรียนรู้มันต้องส่งเสริมหาวิธีป้องกันในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็สอนสั่งด้วยอะไรนะบอกให้เขารู้ล่วงหน้าเท่านี้ไม่ใช่ห้ามแอะห้ามไอ้เรื่องกลัวนี่สอนเด็กเนี่ยพอได้แล้วครับยัดแต่ความกลัวใส่ลูกหลานส่งเลยสุดท้ายก็เลยไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าพูดไม่กล้าจาไม่กล้าแสดงความเห็นก็เลยกลายเป็นล้าหลังไปเลยต้องส่งเสริมคำว่ากล้าเนี่ยถ้าเป็นผมเป็นครูสอนหนังสือของในหน้าชั้นนะเด็กคนนี้ถามเนี่ยผมจะมีกระป๋องไว้เลยวันหนึ่งเนี่ยมีเหรียญ10เอาไว้สักกล่องอ้าวใครถามไม่รู้คำถามผิดถูกไม่สนใจเอาไปเลยเอาเหรียญ5คำถามใครอธิบายคำถามนั้นได้ครูก็พิจารณาใช่ไหมดีไม่ดีก็รู้เนี่ยเอาไปเลย10คนตอบได้10คนถามได้5ประมาณนั้นส่งเสริมคนดีคนเก่งไอ้ที่สั่งสอนกันมาโดยทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยเนี่ยพอนั่นนะครับเป็นภาษาที่ทำให้ชาติเดินต่อไม่ได้เป็นภาษาที่เป็นค่านิยมทำให้คนรุ่นหลังไปต่อไม่ได้
แซงผู้ใหญ่ไม่ได้เลยคิดเกินผู้ใหญ่ไม่ได้เลยเห็นไหมเด่นเกินผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ที่แน่คือระบบราชการลองดูสิครับลองเดินแซงผู้นำดูสิเวลามีงานการลองสิครับเจอเห็นไหมครับพูดก็เหมือนกับพูดแซงหรือว่านำผู้นำเสร็จมันลากักพอเสร็จงานปุ๊บเห็นไหมอย่างนี้มันจะได้คนเก่งได้ยังไงแล้วนะถ้าหากว่าผู้นำสุดยอดเยี่ยมไร้เทียมทานไม่มีปัญหาแต่ผู้นำไม่ได้มีอะไรไม่มีกลืนไม่มีแก้วเลยเติบโตมาโดยวิธีไหนก็ไม่รู้นี่ไหมนี่นะให้ความซวยของบ้านเมืองเป็นงี้หรือเปล่าที่มันมาถึงหน้าวันนี้อยู่ๆก็อยากจะได้แต่สิ่งที่ง่ายๆไม่ยอมที่จะคิดทำมาเลยโอ้ยยอมใจแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาเร่งรัดสารพัดหารายได้เข้าขึ้นภาษีนู่นนี่นั่นเห็นไหมเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมา บางทีคนก็เสียภาษีเขาก็นึกน้อยเนื้อต่ำใจทำนองนี้นะครับในอีกหน่อยก็จะมีการเลือกตั้งนะถ้าเป็นผมนะไอ้บัตรนั่นนะผมมันทำให้ฉีกเอาไว้ด้วยใครไปลงคะแนนเอาหางมันไว้เอาไว้ใช้เรื่องของสวัสดิการคนไหนไม่ไปลงคะแนนเสียงก็ไม่ต้องใช้แล้วครับสวัสดิการไม่ต้องให้มีมันต้องเอาอย่างนั้นเลยบังคับในลักษณะเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ไปเลยใช้คำว่าสิทธิ์ไม่พอแล้วครับเอาหน้าที่เลยมีหน้าที่แล้วไม่ยอมทำจะเอาแต่สิทธิ์อย่างเดียวร่ำร้องแต่สิทธิ์อย่างเดียวหน้าที่ไม่ทำก็ไม่ไหวสิครับเพราะหน้าที่กับสิทธิมันไปของคู่กันอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับต้องเข้าใจให้ได้นะหน้าที่กับสิทธิหน้าที่สิทธิอำนาจหน้าที่สิทธิอำนาจไม่รู้คนในบ้านเมืองนี้ไม่รู้จักสามคำเนี่ยทั้งเด็กและผู้ใหญ่อะไรต่างไม่รู้จักสามคำมันหมายความอะไรหาความงอกงามไม่ได้มั้งผมว่าเพราะฉะนั้นคนที่ใช้อำนาจก็ต้องคำนึงถึงหน้าที่สิทธิด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ไหมคนที่ใช้อำนาจนะภายใต้อำนาจก็เรื่องของหน้าที่สิทธิสั่งการโดยอำนาจซึ่งวิเคราะห์หน้าที่สิทธิของบุคคลเกี่ยวข้องไม่ได้ซวยเลยระวังนะตรงนี้มันมาถึงครัวเรือนนะนะบอกให้ทราบมาถึงใต้ถุนบ้านนะนะแต่เรื่องพวกนี้นะครับของลับความลับจะไม่มีแล้วนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกกันโดยความหวังดีสำหรับท่านที่อยู่ในบรรยากาศของยุคนี้สมัยนี้เห็นไหมลองใคร่ครวญกันดูเปิดใจเปิดตำราแล้วก็พิจารณาลองดูส่วนทางผมไม่ได้ไปแข่งขันอะไรกับใครผมก็ไม่ต้องไม่มีจานด่วนผมไม่ไปแข่งขันอะไรกับใครก็มีที่พอที่จะเล่าให้ฟังในแต่ละบางอย่างบางเรื่องที่มันจะจูงไปในสิ่งที่เป็นการพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่ก็อย่างนี้ที่ผมบอกว่าสลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่หรือว่าปรับเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมมันยุคนี้มันยุคความเข้าใจนะเพราะฉะนั้นทำไงล่ะผู้นำจะทำไงจะให้ผู้ตามเข้าใจผู้ตามก็จะทำยังไงล่ะจึงจะให้ผู้นำเขาเข้าใจเราเรื่องอะไรทีเนี้ยนะครับแค่นี้ต้นๆก็คือเนี่ยระหมู่บ้านเนี่ยทำไงถ้าเป็นหมู่ถ้าเป็นอะไรนะผู้ใหญ่บ้านอะไรกันอย่าลืมนะผู้ใหญ่บ้านก็คือเป็นบุคลากรทางฝ่ายปกครองนะครับอย่าลืมนะเป็นแขนเป็นขาของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในหน่วยราชการนะผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านทำไงจะให้ลูกบ้านเข้าใจเรื่องอะไรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องๆด้วยเขายึดหน้าที่สิทธินี่เป็นหลักในการอธิบายขยายความใช่ไหมครับลูกบ้านก็ต้องเรียนรู้ละทำไงจะให้ผู้ใหญ่บ้านเข้าใจในความต้องการหรือในความจำเป็นที่ต้องมาใช้ในดำเนินการชีวิตดำเนินชีวิตประจำวันในรูปแบบภายใต้เงื่อนไขของคำว่าหน้าที่กับสิทธิเนี่ยมันต้องย้ำมากๆฮะสามคำเนี่ยใช่นะหน้าที่สิทธิอำนาจต่อมาก็เป็นเรื่องราวของรับผิดรับชอบเห็นไหมคนมีหน้าที่นี้รับผิดอะไรรับชอบอะไรชอบก็ต้องทำหน้าที่ผิดหน้าที่ต้องรับผิดอย่างเงี้ยมันให้มันชัดนะรับผิดรับชอบแล้วก็มีเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเป็นได้เพียงแค่ความคิดเท่านั้นนะครับพี่เพราะความคิดเนี่ยมันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยครับนั่นแหละเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดถ้าพูดแล้ว 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ลำเอียงแน่นอนถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เวลาพูดแล้วอิสระภาพนะครับถ้าออกปากปุ๊บมันต้องโอนเอียงแน่ๆถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้ที่ไม่โอนเอียงมีเพียงหนึ่งเดียวเวลาพูดไม่โอดเดียกแน่นอนก็คือพระอรหันต์ถามว่ามีไหมล่ะทีนี้เมื่อไม่มีก็เข้าใจตามนี้หน่อยก็แล้วกันนั่นไม่โอดไม่เพราะว่าเขาแม่นเรื่องหน้าที่สิทธิอำนาจเขาแม่นรับผิดรับชอบแล้วก็เสรีภาพและรวมทั้งอิสรภาพด้วยเขาจะแม่นพวกนี้นะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือข้อสอบที่ต้องออกกันทุกคนนะออกใครอยากเป็นนักผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นต้นนะโลทีเลือกตั้งใหม่ดีไหมเนี่ยข้อสอบหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและอิสรภาพนี่คือข้อสอบคนผู้นำคนไม่รู้จัก3 5 6 7คำนี้ได้ยังไงล่ะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะเออนี่คือข้อสอบให้รู้ทุกระดับด้วยสสเหมือนกันสวเหมือนกันเห็นไหมมันก็เป็นภาคบังคับให้ทุกคนได้รู้จักหน้าที่สิทธิเสรีภาพหรือว่าจะอยู่ในเฉพาะตรงนี้มันไม่พอหรอกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่พอหรอกมันไปงงไปไหนก็ไม่รู้อาณาเนี่ยก็งงไปไหนมากก็ไม่รู้โอ้เขียนนี่คือวินัยของวินัยของคนในสังคมนี่คือวินัยประจำตัวก็แค่นั้นเองหน้าที่สิทธิไม่ใช้ในที่สาธารณะที่ไหนบ้างเป็นที่สาธารณะที่เนี่ยลานวัดได้ไหมวัดเป็นที่สาธารณะนะวัดนั่นนะครับทีนี้มันก็มีล็อกส่วนตัวก็มีส่วนตัวอยู่ใช่ไหมครับส่วนตัวของบุคลากรเจริญวัดก็มีอยู่แต่นอกส่วนตัวก็เป็นที่สาธารณะรวบรวมกันอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยมันต้องให้ชัดเจนที่สาธารณะก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ที่สาธารณะใช้ไม่เป็นมันก็เป็นล้ำสิทธิหน้าที่ของผู้อื่นเขาเช่นส่งเสียงดังอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับตรงนี้ต่างหากที่ต้องมาสอนกันตั้งแต่เด็กๆให้มันมีระเบียบวินัยเอาง่ายๆเอไอก็สอนแต่เรื่องศีลธรรมศีลธรรมมันจะมีแมวอะไรกันนักหนาพออะไรก็สู้หน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพอำนาจไม่ได้หรอกรู้พวกนี้โหผมว่าเทียบเคียงแล้วมันเกินกว่าศีลธรรมนะฮะศีลก็ยัดเข้าไปศีล5ยัดเข้าไปศีล8ยัดเข้าไปเข้าไงทีนี้ยัดก็ไม่เข้าดันก็ไม่เข้าก็ใช่ไหมมันไม่เมคเซนส์นี่ดีกว่ามันไม่อะไรหน้าที่สิทธิเนี่ยมันใช้ต่อกันเลยนะครับ
ช้กันวันต่อวันใช่ไหมเดินทางด้วยกันใครมีหน้าที่ใดมีชีวิตที่อะไรมันบ่งบอกชี้ได้ชัดเจนเลยคนโอ้ยง่ายจะตายไปเขาบอกว่าปฏิรูปการศึกษา5-6คำที่ว่าเมื่อกี้ยังตีไม่แตกก็สวยอีกรุ่นต่อไปก็สวยต่อก็แค่นั้นเองครับนอนนั้นก็ไปเล่าเองแล้วกันนอนนั้นก็ไปทำเอาเองบทนี้ฟังสิครับวันนี้สู้หน้าจอเราไม่ได้หรอกดูหน้าจอของเราดีกว่าใครบ้างอยู่หน้าจอนะขออนุญาตดูหน่อยเด้อหน้าตาเป็นไงปึ๊กปึ๊กจุ๊บกดเข้าไปเฟซชัวหาให้เจอลุงงอกมาพอดีชัวเป๊ะสู้หน้าจอเราไม่ได้หรอกดูหน้าจอของเราดีอึ๊บตื่อไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักกันนะมีไผ่เด้อหน้าเก่าหน้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าและหรือหน้าใหม่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับที่นี่คือเฟซนะส่วน YouTube ก็ดู YouTube ก็ดูผ่านไปเอานะมีใครบ้างเด้อสงสัยจะถามเรื่องอะไรใส่มาเลยเด้อเด้อสิบอกให้ผมจะตอบกันทุกเรื่องไม่ตอบอย่างเดียวคือเรื่องของการเมืองและการมุ้งไม่เอานะอย่ามาถามเรื่องการมุ้งผมไม่เอานะใช่ไหมครับปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะสิบอกใครนะครับเอาการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวนี่นะจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องอะไรเนาะ เอานะนอกนั้นก็ลองใส่มาใส่ไปลองดูสิครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าก็เป็นไปเรื่อยระยองภาพเสียงดีใดใดบางใหญ่บางเล็กบางน้ำเปรี้ยวบางน้ำหวานภาพเสียงชัดเจนหนูมีแต่หน้าที่ค่ะแต่ไม่มีสิทธิ์เลยค่ะไม่จริงหน้าที่ทำอะไรให้ครอบครัวมีสิทธิ์ที่จะได้รับสตังค์จากนั่นคือสิทธิ์สิทธิ์คือตัวถิ่นที่ได้รับหน้าที่ผู้ขายหน้าที่ผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะได้รับราคาสินค้าที่ขายส่วนผู้ซื้อมีหน้าที่ไม่ใช่มีสิทธิ์จะซื้อจากผู้ขายเป็นการใช้สิทธิ์จะซื้อสินค้าจากผู้ขายหรือไม่ซื้อนั่นเป็นสิทธิสิทธินี่ไม่ได้บังคับแต่หน้าที่บังคับเลยมันต่างกันหน้าที่นี่บังคับเลยหน้าที่ต้องเลยครับถ้าเป็นการซื้อขายซื้อของเขามีสิทธิเลือกที่จะซื้ออะไรของใครเมื่อซื้อแล้วมีหน้าที่จ่ายเงินโอเคไหมเมื่อซื้อแล้วมีหน้าที่จ่ายเงินโอเคนะทีนี้ส่วนผู้ขายผู้ขายก็มีอะไรมีหน้าที่ก็มีหน้าที่ขายนะเนาะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินมันสองคำจะสวนทางกันมันไม่ค่อยไปด้วยกันหรอกครับใช่ไหมฮะแต่ให้รู้ว่ามันจะต้องอยู่คนละด้านใช่ไหมฮะจะไปด้วยกันแบบพึ่งพากันหรือว่าจะเอาแบบห่อเลือดกันหรือว่าเรียดหน้าทาเร้นแล้วก็ว่ากันไปทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ทีนี้ไอ้คนขายเนี่ยก็มาถึงตัวกลางไอ้สิ่งของเนี่ยจะซื้อขายอะไรใช่ไหมครับตัวนี้ต้องบอกให้ด้วยนะว่าคืออะไรกันถ้าเป็นตะกั่วจะบอกว่าทองคำก็ไม่ได้นะถ้าเป็นตะกั่วจะบอกว่าทองคำเนี่ยไม่ได้นะใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคนี่แหละที่บอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็คือรูปแบบนี้ครับมาลอง
ตั้งหลักพิจารณาสิหน้าที่สิทธิทีนี้ถ้าเป็นสินค้าของใช้ต้องรับผิดชอบต้องรับผิดแปลว่ามีรับประกันของใช้เนี่ยถ้าเป็นช่างเหมือนกันอาชีพช่างอาชีพช่างไม่ต่างจากอาชีพหมอนะครับอาชีพช่างจะไม่ต่างกันกับอาชีพหมอลองพิจารณาดูดีๆนะครับช่างซ่อมรถยนต์ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเขาว่าช่างแล้วช่างเชื่อมช่างทำประตูบ้านช่างอะไรนะไม่รู้คำว่าช่างทำแล้วต้องไม่จะซ่อมแล้วหนีเลยไม่รับผิดเลยรับแต่ชอบอย่างเดียวต่อไปมันต้องมีสัญญานะให้รู้ไว้มีสัญญานะเรียกว่าต้องรับผิดชอบนะครับก็เลยการันตีต่อยต่างหากประมาณนั้นนะครับเนี่ยยุคนี้มันจะเป็นไปอย่างนั้นนะฮะบอกให้ทราบเอาไว้ตั้งแต่ต้นๆนะเตรียมตัวตั้งหลักซะเด้อผู้ใดซื้ออะไรขายอะไรผู้ใดบริการเรื่องอะไรก็ต้องมีด้วยนะครับมิฉะนั้นแล้วมันจะเกิดการฟ้องร้องกันต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นจบดีเสร็จแล้วก็มาทะเลาะกันตัดสินกันกลางถนนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับตัดสินผิดถูกกันเขาเรียกว่าศาลเตี้ยศาลเตี้ยประมาณนั้นเสร็จแล้วก็เป็นปัญหาสังคมต่อไปเยอะโอ้ยาวเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใครครวญสักนิดหนึ่งในขณะนี้อย่างน้อยที่สุดลุงหมอก็เล่าสู่กันฟังแมนบออ่ะไปเรื่อยๆดูสิม่วงเหล็กสระบุรีเสียงชัดเจนดียังไม่เห็นมีคำถามไหมเนี่ยเตะตัดขาชาวบ้านคือหน้าที่เตะตัดขาชาวบ้านคือหน้าที่อ๋อมันใช้ผิดไปแล้วใครก็เอาที่อย่างเช่นผู้ที่มีอำนาจเนี่ยครับอำนาจหน้าที่ไม่ก็หน้าที่เตะสัตว์ขาชาวบ้านโดยมีอำนาจเนี่ยอย่างนี้นะไปไม่กี่น้ำนะบอกกันก็ได้ถ้าหากว่าเข้าใจความหมายคำว่าหน้าที่กับอำนาจมีอำนาจหน้าที่ถูกไหมพวกนี้ก็จะพูดควบคู่กันเจ้าหน้าที่มีอำนาจมีทั้งอำนาจมีทั้งหน้าที่จริงเหรอใช่ไหมครับจริงเหรอถ้าก็เป็นพื้นนะโทษทีขออนุญาตเอ่ยถึงนิดนึงเถอะผมเองก็ไม่ค่อยจะค่อยเอ่ยถึงตลาดยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นทั่วๆไปที่รู้จักกันดีนะฮะอย่างเช่นตำรวจเนี่ยตำรวจมีหน้าที่หรือมีอำนาจต้องสั่งสอนกันให้ดีนะอำนาจหน้าที่ระวังพลิกขั้วง่ายๆนะบอกใครก็ได้ เป็นหน้าที่ไม่ใช่อำนาจนะตำรวจเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองมีอำนาจนะครับเป็นหน้าที่นะครับลองวิเคราะห์ดีๆครับจึงจะรู้ว่าหน้าที่กับอำนาจมันอยู่ติดกันนะมันคืออันเดียวกันหรือว่ามันคนละความหมายใช่ไหมฮะตำรวจเนี่ยเป็นหน้าที่นะหน้าที่อะไรหน้าที่ดูแลรักษานะดูแลรักษาดูแลด้วยรักษาด้วยรักษาของคนในสังคมไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันไม่ให้ตบตีกันแล้วก็ไม่ให้เข่นฆ่ากันเห็นไหมไม่ให้เกิดการกับปะทะกันนั่นคือหน้าที่เพราะฉะนั้นท้องถิ่นใดที่มีผู้คนทะเลาะกันมากตบตีกันมากแปลว่าบกพร่องในหน้าที่ใช่ไหมครับอย่าคิดว่ามีอำนาจนะจริงๆไม่ใช่อนาบอกใครก็ได้ส่วนหนึ่งก็มักจะบอกว่าเอ้ยฉันมีหน้าที่อำนาจ
ระวังให้ดีนะครับเด็กเกิดหลังมกราคมเขาจะแยกคำพวกนี้ออกมาให้คนรุ่นต่อไปไม่ได้รู้นะครับหน้าที่สิทธิอำนาจโอเคนะพอได้ไหมครับหรือแม้แต่ผู้จะบ้านก็เหมือนกันหน้าที่สิทธิอะไรวันเดือนทุกเดือนไงสิทธินะ ใช่ป่ะหน้าที่ก็ดูแลลูกบ้านไม่ให้เกิดการทะเลาะกันไหมครับไม่ให้เกิดลักเล็กขโมยน้อยกันไม่ให้ตบตีกันเข็นฆ่ากันนี่คือหน้าที่นะครับนะเพราะฉะนั้นหมู่บ้านใดสงบเรียบร้อยนั่นแหละครับแปลว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในหน้าที่ทั้งตำรวจและพยาบาลที่ว่าเมื่อกี้นี่เหมือนกันกลับมาทางโรงพยาบาลเนี่ยต่างกันไหมฮะหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์กับสิทธิสิทธิบอกเลยคือรับเงินเดือนนะครับนั่นคือสิทธิใช่ไหมครับนั่นเป็นสิทธิพึงมีพื้นใดก็ตกลงเอาเองกันแล้วกันต้องการเท่าไหร่ไม่ต้องการเท่าไหร่ทีนี้พอเวลากับประชาชนก็เป็นหน้าที่หน้าที่คืออะไรประชาชนมีอะไรมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะไปใช้บริการโรงพยาบาลใดๆโรงพยาบาลต้องมีหน้าที่ปฏิเสธไม่ได้ด้วยคำว่าหน้าที่รับปฏิเสธไม่ได้ด้วยเห็นไหมครับปฏิเสธไม่ได้ด้วยโอเคนะชาวบ้านมีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานที่บริการแล้วมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้กับสถานที่นั้นเมื่อไม่มีจ่ายรัฐบาลจ่ายแทนจบข่าวใช่ไหมฮะในส่วนที่ผู้ที่ได้รับสวัสดิการมีกองทุนนู่นนี่นั่นนั่นคือหน้าที่สิทธิถามว่าหน้าตรงไหนทีเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจ มักจะบอกว่ามีอำนาจหน้าที่ไงเขาจะควบคู่กันแยกให้ออกนะท่านที่มีอำนาจกับคำว่าหน้าที่นะครับมันคนละความหมายนะมันระลอกนะครับภาษาแค่คลิกเดียวเนี่ยมันจะต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้น เด็กเกิดหลังมกราคมปี37เนี่ยจะเป็นคนที่จำแนกสิ่งนี้ได้ง่ายได้ไวโดยการผ่านภาษา เพราะว่า มันจะเข้าใจง่ายหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบใช่ไหมงั้นคนที่มีหน้าที่และอำนาจนั้นจะต้องมีคำว่ารับผิดนั่นเองรับชอบก็ไปซื้อโบนัสทำอะไรก็มีทั้งมีรางวัลกันเชิญนะครับเงินเดือนประจำก็เชิญเนี่ยใช่ไหมครับนั่นก็คือ สิทธิอันพึงได้หน้าที่ทำให้เรียบร้อยมันก็มีค่าตอบแทนเยอะเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมถ้าหากว่าเอาแค่โครงสร้างเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการเขียนกฎหมายให้กับมนุษย์ปฏิบัติต่อกันและกันมันจะหนีไปไหนทำไมต้องไปใช้หลายมาตรานะก็โถหน้าที่สิทธิของแค่นี้เขียนวนไปแค่เนี่ยนะไม่เกิน30นี่ที่ว่าเมื่อกี้ไม่เกิน20มาตราด้วยจริงไม่เกิน15ด้วยที่ว่านี่จบเลยมองเห็นชัดๆด้วยที่ว่าโอ้ยไม่เกิน15มาตราจริงเห็นชัดๆด้วยทีนี้จะมาแบ่งไว้ไหมทีเนี้ยเอาไว้เด็กเอา7 ขวบมีหน้าที่มีสิทธิอะไรเนี้ยใช่ไหมครับก็แบ่งไว้ใช่ครับคนทำงานมีหน้าที่สิทธิอะไรก็ว่ากันไปครับเนี้ยก็จำแนกไปให้มันละเอียดไปก่อนยังได้โอ้สบายนี่คนมาอ่านหนังสือโอ้ฉันมีอายุไม่เกิน10 ปีนะมีหน้าที่ตรงนี้สิทธิตรงนั้นอำนาจไม่ต้องพูดถึงไม่มีหรอกใช่นะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องย้ำหน้าที่สิทธิเนี่ยให้มันชัดเจนแล้วสังคมมันถึงจะยุติได้สังคมนี้จะสงบเงียบได้ถ้าหากว่าผู้คนในสังคมไม่รู้จักหน้าที่สิทธิทะเลาะกันทั้งปีทะเลาะกันทุกวันวันละ3 เวลาด้วยที่ว่าเนี่ยแม้กระทั่งในครอบครัวเหมือนกันพ่อแม่มีหน้าที่อะไรลูกมีหน้าที่สัตย์ที่อะไรไหม
มันจำแนกมาตั้งแต่ในครอบครัวทำไปเล่นไปนะครับใช่ไหมครับไม่งั้นพ่อแม่ลูกแบ่งหน้าที่จุดที่กันไม่เป็นใช้อำนาจก็ไม่ได้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ใช้อารมณ์อย่างเดียวไม่ช่วยสิครับเด็กๆแต่ช่วยบอสอยู่ภายใต้อารมณ์ผู้ใหญ่หมดมันไม่ถูกนะครับยังไงก็ไม่ถูกในว่าหน้าที่สิทธิมันกำกับมาโอ้ยไหนๆแล้วใช้ได้ทั้งชีวิตมนุษย์ใช้ได้ทั้งชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมใหญ่ๆอย่างเช่นประเทศชาติต้องมีกฎหมายใช่ไหมล่ะมันใช้ได้ทุกที่ด้วยใช่ไหมของติดตัวหน้าที่สิทธิหน้าที่ไม่ตระหนักเอาแต่สิทธิแย่สิพี่โอ้ยไปไม่รอดอ่ะพี่เอ้ยโนๆๆๆก็น่าเห็นใจผมโทษใครโทษคนเกิดก่อนคนเกิดก่อนเขียน